สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2ตราดเอาชนะทางด้านเกษตรศาสตร์ไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลไทยลีก BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเอาชนะทางด้านลำพูนวอริเออร์ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันเวเดอร์เบเมนพ่ายกับทางด้านอัลส์บวร์กไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันโฮเดิร์นคิวพ่ายกับทางด้านฮัมบูร์กไป2ประตูต่อ3และเนิร์นแบกเอาชนะทางด้านอาร์เมเนียเบลีเฟลไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสลองนะครับเอาชนะทางด้านทัวร์ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเรนวีซีของเนเธอร์แลนด์วอลเลนดัมพ่ายกับทางด้านโกเฮดอีเกิลไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวิซีของเนเธอร์แลนด์เดนฮาร์ดนะครับเสมอกับทางด้านเอเซตอาร์มายุวชนไป2ประตูต่อ2 FC ไอโอเฟนเอาชนะทางด้าน MVV มาดริดไป5ประตูต่อ0เฮเลเคิลนะครับเอาชนะทางด้าน VV เวนโลไป5ประตูต่อ3 FC ออสเสมออาแจกอันเปอร์ดามยุวชนนะครับไป1ประตูต่อ1สโวนะครับเสมอทางด้านวิลเลียมทเวนะครับไป2ประตูต่อ2อาร์เมเลสซิตี้พ่ายกับทางด้าน SC เทสตาไป0ประตูต่อ1นอร์ทเดทเอาชนะทางด้านเดนบอสไป2ประตูต่อ1เดอะกราฟส์ครับเสมอกับทางด้าน NAC เบด้าไป1ประตูต่อ1 FC อูทักยุวชนเอาชนะทางด้านเฮลมอตสปอร์ตไป2ประตูต่อ0และโรด้า JC นะครับเสมอกับทางด้าน PSV ไอเฟนยุวชนนะครับไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคิโรน่าเอาชนะทางด้านเรอัลบาญาโดลิดไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีก้าของสเปนลาพามาสเอาชนะทางด้านเลกาเนสไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชซีรีบีอิตาลีปาเลโมเอาชนะด้านเจโนไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ